s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case Un ส, Talk, uh, um, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ante to Case Trace Talk ครับผมสวัสดีค่ะครับทานครับครับผมขอบุณครับทันโจครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวคราวงการลึกลับโครงการบันเทิงก็เคยเล่นไปแล้วด้วยเอ้ชทีพวกเราดีแบบเป็นคนชอบแบบเล่นอะไรซ้ำๆคือแบบก็ไม่ค่อยมีมุกเยอะแต่ก็อยากเล่นนะคราวหน้าผมจะอัปเดตวงการวิทยาศาสตร์บ้างก็ได้อ่ะคือเขาเขาเรียกทูสีฮะทูซีทูสี อีกนิดหนึ่งมึงก็ดันทุลังแล้วสับไทยวลคคากับโจวองโก้ไทยวันละครด่าด่ากันกับวลครด้วยคำสับภาษาไทยด้วยคำสับภาษาไทยฮะครับอ่าโอเคเราก็มาอัปเดตวงการลึกลับเนาะของสัปดาห์นี้ครับผมมาใครมีอะไรบ้างมาแล้วไห้ฟัมมีเรื่องหนึ่งครับทำไมชิงเล่าก่อนนะคุณชิงเล่าก่อนและเนี่ยมันก็เดจาวูเนาะเขาจะได้ผมพูดแบบนี้แหละผมเดาได้ว่าคุณจะพูดอะไรเดี๋ยวผมจะพูดตามคุณแบบเป๊ะๆเลยไหน เนี่ยเล่าก่อนเนี่ยก็สบายก่อนก็รอดเนี่ยรอดคือเรื่องนี้เราไปเจอในข่าวของ b c บาซีมาครับเขาบอกว่าในวันที่ยีสิเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาก็สี่วันที่แล้วอืมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าภูมิภาคเซาเวสของอังกฤษเซาเวสนี่คืออะไรใต้ตกเฉียงใต้ตกเชียงใต้คือมันมีอยู่ใน ภูมิภาคนั้นมันมีหลายเมืองชื่อเมืองทอนตันบริชวอเตอร์และก็เวดดิงตันอะไรเนี่ยนะคือมีหลายเมืองนี่เขาบอกว่าคนในเมืองเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่เล็กหรอกอาจจะมีเมืองใหญ่ด้วยก็ได้ครับคือว่าคนในเมืองเหล่านี้ครับเขาได้ยินเสียงปริศนาอันหนึ่งที่มันดังขึ้นมากๆแล้วภูมิอากาศของเมืองในตอนนั้นไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีพายุอะไรเลยอะ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงะคล้ายแบบฟ้าผ่าดังมากาสามครั้งติดกันอ่ะ เสียงเหมือนไทท่านมันปรากฏตัวนี่หรือเแต่าเสียงเหมือนคนกำลังแปลงร่างเป็นไทท่านน่ะแบบฟ้าผ่าแบมตุ้มๆสามทีอะถ้าเรามองไปข้างนอกก็จะมีคนตัวสูงๆยืนอยู่เต็มไปหมดเออไม่มีเออมันคือมันเขาได้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดแล้วก็ฟ้าผ่าดังสามสี่ครั้งนะครับในเมืองอืแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็เหมือนกับว่ามันเกิดลมที่มันกระจายตัวไปทั่วเมืองเลยอ่ะครับลมนี้มันทําให้ คนในเมืองรู้สึกได้ว่ามันเกิดความสั่นไหวอ่ะกระจบมันสั่นอ่ะพวกต้นไม้มันสั่นตามลมนี้ที่มันเกิดพร้อมพร้อมกับเสียงนี้ครับอืก็เหมือนทัดทันมากเลยเนาะมันดูเป็นการประกอบตัวของอะไรบางอย่างนะหรือว่าเอเลนจะไปอังกฤษไม่ได้ไหมครับหลังจากนี้เนี่ยก็มีคนที่โพสต์เรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดียบางคนก็คิดว่าเอ้ยเกิดที่บ้านเราบ้านเดียวหรือเปล่าอ่ะ แต่ว่ามีคนในเมืองเหล่านั้นนะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยว่าจะเหตุการณ์เดียวกันครับแล้วก็มันมีคลิปที่คนอ่ะไปเปิดดูกล้องจากวงจรปิดหน้าบ้านน่ะที่มันมีเสียงด้วยอะ่ะแล้วมันก็เป็นเสียงแบบนี้จริงๆนะอืเสียงคล้ายกับฟ้าผ่าลงมาสามครั้งแล้วก็มีลมออกมากระทบบ้านน่ะแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าคืออะไรคนก็วิเคราะห์กันไปมากมายบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเสียงของโซนิกบูมครับโซนิกบูมมันคือการระเบิดของคลื่นเสียงอะไรอย่างนี้ปะ ถ้ามันเกินเกินความถี่ระดับหนึ่งแล้วมันจะแบบประมาณนั้นอ่ะเออนี่ก็เป็นทฤษฎีแรกๆที่คนพูดกันในโซเชียลมีเดียในอังกฤษครับอแล้วก็มีนักข่าวบีบีซีนี่แหละก็ไปถามคนในกองทัพของอังกฤษว่าไอ้นี่มันคืออะไรออืโฆษกกองทัพอังกฤษก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคืออะไรอ่ะแต่ที่คนวิเคราะห์กันอยู่ว่ามันอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์อะไรบางอย่างของกองทัพอ่ะที่ทาให้เกิดสนิกบูมขึ้นมาได้ครับในเมืองอะไรยครับ ต่อมาก็มีคนมาเสริมๆวม่าคือแต่ช่วงเวลานั้นนะ่ะมันไม่มีการขึ้นบินของเครื่องบินลบของอังกฤษเลยนะอืแต่ว่าในช่วงวลาดเดีวยวกันมันมีดาวตกที่เคลื่อนมาในเฉียดเฉียดเมืองอะ่ะอืแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดเป็นประกายไฟที่มันเร็วมากอ,อ,อาอไอการเคลื่อนที่ของดาวตกอันเนี้ยอุกกาบาตตกนะผิดอุกกาบาตตกเนี่ยมันเร็วมากๆจนมันเกิดโซนิคบูมจากอุกกาบาตได้ไหมนะเวรน,นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโซนิคบูมมันจะเกิดขึ้นจาก วัตถุที่มันเคลื่อนที่เร็วบ้างนะพี่โจใช่มันคือมันคือเกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วใกล้เคียงความเร็วเสียงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วมันเลยทําให้เกิดคลื่นเสียงแบบมหาศา,ศาลก็เลยคิดว่าถ้าไม่ใช่เครื่องบินน่าจะเป็นไอ้อุกบาทตกนี่แหละที่มันเคลื่อนที่เร็วมากๆแล้วเกิดการแบบกระทบอะไรของอะไรบางอย่างทําใไม่เกิดเสียงออกมาอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายแล้วอีกอันหนึ่งก็คนก็บอกเอย UFO หรือเปล่านี่เราตัดทิ้งไปไม่ต้องตัดคนน่าจะชอบวันนี้สุด แต่ผมซื้อว่ามันคือไททันเวอมันคือการปรากฏต,ตัวของเอเลนเราสปอยล์ป่าวว่าเอเลนเป็นไททันมันรู้อยู่แล้ว <c oughs> คุณสปอยแล้วเนี่ยคนก็มาว่าคุณสปอยมันรู้อ,อยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> นี่คือไม่ทันจบตอนแรกไม่ทันจบเล่มแรกเขาก็รู้กันแล้วนะนั่นแหละครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้ครับครับอ่ะโอเคคือเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาเมื่อ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 เช้านี้เองอ่าตอนที่กาลังหาเรื่องมาเล่านี่แหละครับคือก็ทำกันมากเลยเหรอวะแหมพี่หาตอนไหนเหอะ ก็ตอนนานกว่ากูแน่นอนก็คือวันนี้วันนี้ผมไปเจอมาว่ามันมีการปล่อยภาพสเกจของชายคนหนึ่งที่หายตัวไปออกมามันเป็นมันเป็นภาพเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดออกมาเลยครับเพราะว่าก็ยังยังมีมันยังไปคงเป็นมิสซิ่งเพอร์เนอยู่ก็คือยังยังคงหาตัวไม่เจออยู่เลยเขาเป็นใครคือภาพสเกจเนี้ยมันเป็นภาพของชายวัยสามสิบสี่ครับที่หายตัวไปเมื่อสามสิบปีก่อนอ่าฮะเออคือนั่นแปลว่าเขาหายตัวไปเนี่ยอายุสี่ขวบอะ กเป็นเด็กทารกเลยเด็กสี่ขวบก็คือแบบอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอะไรเงี้ยครับที่ก็เด็กมากใช่แล้วที่น่าสนใจคือว่าเออเขาหายตัวไปตั้งแต่อายุสี่ขวบดังนั้นเวลาที่ตอนนี้เขาจึงคงเป็นม i s ซิ่งเพอร์ n ซนอยู่ภาพที่ตำรวจเนี่ยปล่อยออกมาว่าเป็นภาพที่น่าจะเป็นของชายคนเนี้ก็คือเป็นภาพที่ตำรวจคาดเดาขึ้นมาว่าเวลาโตขึ้นมาเด็กคนนี้น่าจะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูแล้วกันนะก็คือจากเด็กอายุสี่ขวบตอนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่เต็มวัยแล้ว คือเป็นเป็นโครงหน้าหรือว่าหน้าตาอะไรก็เป็นผู้ใหญ่เลยสามสิบปีก็<ช>คืออา<ช>ยุสามสิบสี่ประมาณนั้นใช่ครับคือเด็กคนนี้หรือว่าผู้ใหญ่ตอนเนี้ถ้าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับคือชื่อว่าไมเคิลดันนาฮีหรือว่าดูนาฮีไม่แน่ใจอ่าเหตุเกิดเหตุการณ์ที่เขาหายตัวไปเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่บสี่มีนาคมปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งที่เมืองวิกตอเรียประเทศแคนาดาครับคือการหายตัวไปของเขาเนี่ยจากคาให้การของพ่อแม่ที่พาไปในวันนั้นอ่ะ ก่อนที่จะน่าก่อนหน้าที่จะหายตัวไปแล้วก็คนที่อยู่ในละแวกเนี่ยการหายตัวไปนี้มันเป็นการหายตัวไปที่ค่อนข้างลึกลับมากเลยพี่โจโพี่ทันคือมันแบบเป็นไปนอย่างเงียบเชียบอะไรร่องรอยแล้วก็ไม่มีผู้คนพบเห็นเลยว่าเด็กคนเนี้ยหายตัวไปที่ไหนหรือว่าถูกใครพาอะไรไปหรือว่าแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะคือมันแทบจะไม่มีใครรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขานะครับอคือวันที่เกิดเหตุนเนี่ยผู้ปกครองก็คือพ่อแม่เนาะแล้วก็ไมเคลิลเนี่ย ก็ไปที่โรงเรียนอนุบาลกันคือคุณแม่ของไมเคิลเนี่ยต้องไปซ้อมทัชฟุตบอลมันน่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลที่มันค่อนข้างที่จะซอฟลงมาหน่อย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยครับไมเคิลก็ขอคุณแม่ไปเล่นที่สนามเด็กได้ข้างๆเพราะว่าเริ่มเบื่อแล้วแล้วก็อยากไปเล่นกับเพื่อนบ้างคุณแม่ก็ตอนนั้นอ่ะเธอก็ออกมายอมรับนะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกตังหิตตังหิตรู้สึกแบบสั่งหอนใจแบบแปลกๆพิลึกพิลึกอ่ะแต่ว่าเธอก็ตอบตกลงแล้วก็ให้ไมเคิลเนี่ย แต่ว่าคําอนุญาตของเธอครั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังคงหลอกหลอนเธอจนถึงทุกวันเนี้ยว่าแบบเออไม่ไม่น่าที่จะให้คําตกลงไปเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ไมเคิลวิ่งไปที่สนามเล็กเล่นก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยหายไปเลยคือหายไปเลยแบบไร้ร่องรอยอีกเลยแล้วคือพ่อแม่ยังมีความความหวังอยู่ว่าอืไมเคิลใช่ก็ยังคงเป็นเคสเชสซี่เปิดอยู่คือวันนั้นน่ะเธอบอกให้ไมเคิลเนี่ยไปเล่นที่ สนามเด็กเล่นแล้วก็รอให้พ่อมารับนะเพราะว่าเธอติดภารกิจอยู่ครับแต่ว่าเมื่อเธอหันไปดูที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับไมเคิลก็หายตัวไปแล้วแลวคือแบบก็ไม่เหลือไม่เหลือร่องรอยไว้อีกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาหายไปไหนก็ยังคงเป็นการหายตัวไปจนถึงทุกวันนี้เนะี่ยมันก็ยังเป็นอันโซฟมิสซ่รีใช่ใช่่คือหลังจากนั้นอนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีการค้นหานะพี่มันมีการ ค้นหาแบบทันทีเลยมีการแจ้งตำรวจมีการดูร่องรอยถูหาหลักฐานเพิ่มเติมมันมีการค้นพบรถตู้ที่น่าสงสัยในละแวกแต่ว่าก็ก็ไม่ได้นําไปสู่อะไรมันมีการเจอคนหน้าคล้ายหลายคนหลายหลยังจากนั้นอะว่าแบบเอ,อ้คนนี้น่าจะโตมาเป็นไมเคิลนะหน้าคล้ายกันแต่พอตรวจ DNA เสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่เออหรือแม้กระทั่งว่าเคยเจอผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่ออกมาสารภาพกับหมอจิตแพทย์ว่าเอ,อ้ยผมเคยมีมีความทรงจําร่วมกับ คดีบางอย่างที่เป็นเรื่องของการลักพาตัวเด็กการฆ่าเด็กแต่พอสอบสวนไปมาหรือว่าสืบสาวเราเรื่องไปไปมาๆก็ก็พบว่าไม่ใช่แล้วก็แปดว่ามันไม่ไม่มีอะไรนําไปสู่กันค้นเจอตัวไมเคิลเลยแล้วก็ไม่รู้สรเปลว่าเขาเขาเสียชีวิตหรือหรือยังหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะครับมันทุกจนทุกวันนี้คดีก็ยังเปิดอยู่มีช่องทางให้คนส่งเบาะแสเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่จบสักทีแหละจนก็มีการอัปเดตรูปออกมาล่าสุดอย่างที่ผมได้ให้พี่ๆดูกันไปเมื่อกี้นี่นะครับ เออมันก็เป็นการคาดเดาเนาะว่าเด็กผู้ชายอายุสี่ขวบที่หายตัวไปเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นตายร้ายดีอย่างไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ขอให้เขาปลอดภัยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับอืมอืมอืมโอ้การที่คนหายไปนี่มันแบบมันมันยังสร้างความหวังอยู่เออเออพี่รู้สึกอย่างนั้นนะคือในฐานะแบบก็มีลูกเนี่ยเลยรู้สึกว่าให้ ให้เรารู้ว่าเขาเป็นอะไรยังดีกว่าเขาหายไปเฉยๆเออเออมันคือความขาดใจที่เราเองก็ไม่กล้าปักใจเชื่อว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ามันก็ทําใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเขามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เราว่าพ่อแม่ต้องเข้มแข็งมากๆเลยอะเออเออที่จะอยู่แบบมีความหวังแล้วสามสิบปีสามสิบปีในการตามหาลูดจิตใจน่าเข้มแข็งมากๆๆครับผมนึกถึงข่าวนั้นเลยอะที่ที่มีคนญี่ปุ่นเขาดำน้ําหาภรรยาที่มา ที่มาหายตัวไปในเหตุการณ์ส<อ>ึนามิตอนสึนามิใช่ไหมเออกี่ปีแล้วนะเดี๋ยวผมหาแล้วก็ในญี่ปุ่นมันก็เคยมีคนแชร์อันนี้เหมือนกันว่ามันมีตู้โทรศัพท์อ,ะอ่ะที่เข้าไปโทรหาคนที่จากไปอ,ะอ่ะคือโหเศร้าเลยเออคือมันเศร้าอะ่ะเวลาเราคิดถึงคอนเซปต์เรื่องของการที่แบบเราวันวันหนึ่งเออเราไม่เจอคนนั้นอีกแล้วเราที่เขาเราเขาไม่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะเขาหายตัวไปมันดิสเพียร์มันอื เออมันกัดกินมากเลยนะนี่ครับเจอแล้วคือชื่อว่าคุณยาสุโอกามัตสึฮะคือว่าโอเคผมแก้ข่าวนิดนึงคือว่ามันไม่ใช่แผ่นดินไหวที่ที่ไทยอะแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวและซึนามิระดับ9.0ที่นินเตอร์อที่ญี่ปุ่นที่เมืองโทโฮคุคปี2011อก็ก็คือซึนามิใหญ่ครั้งนั้นใช่ไหมใช่ซึนามิใหญ่ครั้งนั้นที่ญี่ปุ่นครับคือคนคนตายเยอะมากประมาณแบบ เกือบหนึ่งหมืนหกพันคนบาดเจ็บอีกหกพันศูนย์หายสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าคนซึ่งหนึ่งในนั้นนะก็คือภรรยาของคุณยาสุโอดเนี่ยแหละวันนั้นก็คือวันที่สิบสองมีนาคมอ่ะเพิ่งครบสิบปีครบรอบสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าคุณยาสุโอดยังหาภรรยาของเขาอยู่อืด้วยความหวังว่าจะเจอคือไม่ว่าจะเจอแบบเป็นตาย,าย,ยาร้ดียังไงอะแต่เขายังหวังว่าจะเจออยู่อือคุณยาสุโอดถึงขั้นแบบว่า ไปฝึกดำน้ำจนได้ใบอนุญาตดำน้ำเพื่องมหาร่างของภรรยาตลอดแปดปีที่ที่ผ่านมาคือได้ใบอนุญาตตอนปีสองพสิบสามก็คือสองปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไปฝึกดำน้ำจนได้มาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทริกเกอร์คุณยาสุโอะเพราะว่ามันมีข้อความสุดท้ายของภรรยาที่ส่งมาที่มือถือว่าแบบเป็นไงบ้างฉันอยากกลับบ้านเป็นข้อความสุดท้ายก่อนที่จะแบบหายไปเลยเออมัน โอ้เจ็บ,จบปวดเนอะเออ,เอ,อแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะก็จริงๆเขาเจอนะแต่เขายังไม่ได้แบบเขาไม่ได้เจอร่างภรรยาเขาอะแต่เขาเจอเสื้อผ้าอเจอของใช้แล้วก็เจอมือถือที่ภรรยาใช้ส่งข้อความหาเขาโอ้โหมันยิ่งเศร้าวกว่าเดิมอีกอ่ะใช่ทุกวันนี้คุณยาสุก็อายุหกสิบสี่ปีแล้วและยังหาภรรยาอยู่อืซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับ MV เพลงซ่อนหาของ Tattoo h เล r อ๋อ,อแบบ ไปอยู่ที่ใดอ่ะเออเอโหยไม่โหยจริงวะเนี่ยใช่เพิ่งัู้ปฟังกลับไปฟังก็คือเศร้าแน่นอนอ่ะใช่เออตอนจําได้ว่าตอนดู mv เพลงนี้คือแบบคนรุกอ่ะอเออประมาณนั้นครับถ้าใครถ้าใครเป็นแฟน tattoo color ก็กลับไปฟังและไปดู mv เพลงซ่อนหาได้เออความหมายมันคือเนี่ยแหละเอาเรื่องของคุณยาสุโอเนี่ยมาทําเป็น mv ซึ่งตอนนั้นจริงจตอนเพลงปล่อยอ่ะมันยังไม่สิบปีเลยนะเออแต่ว่าาาาเยยังตมหอู จนทุกวันนี้มันสิปีแล้วอะเขาก็ยังหาอยู่เขายังมีความหวังอยู่นั่นแหละก็เลยเหมือนกับที่คุยหยศว่าการหายไปมันน่าเศร้าอะ่ะอืเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนอะ่ะแล้วเรายังมีความหวังว่าจะเจอเขาอยู่คือเหมือนเราเรายังอาจจะยังไม่กล้า m o v e on ด้วยซ้ําอะอใช่อืเราเราคิดถึงหลายๆเพลงที่บางทีเราคิดว่าเป็นเพลงความรักอะแต่พอเร,เราได้คุยกับหลายๆศิลปินหลายคนอะอาาสู้ว่า อะไรเพลงมันแต่งมาจากการที่คนรอบตัวคนในครอบครัวหายไปอะ่ะซึ่งมันก็พอรูมสตอรี่แบบนี้ยันทำให้เราฟังเพลงได้ไม่เหมือนเดิมไหยนะพี่จริงพี่ยอดบอกอ่ะเออกลับ <laughs> ไปฟังซ่อนหาก็คือไม่เหมือนเดิมแล้วนะอ,อือ,อคือมันไม่ใช่คนตามหาความรักแล้วแต่ว่าเนื้อหาภายในมันคือแบบโอ๊ยตามหาคนที่หายไปเราเคยคุยกับวงเทเล็กอะครับ,รบเทเล็กเทเล็กตอนนั้นเทเล็กปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรนะ โดยฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำนี่ชื่อเพลงหรือกอนสี่ครับน <c oughs> ี่ชื่อเพลงชื่อเพลงแล้วก็แบบแล้วคุยกคุยกับคนในวงนั่นแหละก็บอกแลายนี้ว่าเป็นเรื่องเพลงความรักใช่ไหมคนรักจากไปแล้วแบบว่าคนในวงว่าได้จิงแต่งให้กับเรื่องครอบครัวที่แบบมีมคุณพ่อมั้งนะหรือคุณแม่คนในครอบครัวที่จากไปแล้วแบบว่า<ๆ>เออทําไมเราเราจะควรจะบู๊ออนจากสิ่งนี้ยังไงดีเนี่ยฟังได้แบบโห ล้วกลับไปฟังทีเราเจ็บปวดก็เดิมมีอีกอะไรเงี้ยพอืมดต่อเรี่อ่หลังเพลงมันก็บอกอะไรเราได้หลายอย่างอะไรืมอืมหรือว่าเราจะมาจัดสตรีมไหมสักตอนเบื้องหลังเพลงเบื้องหลังเพลงเฮ้ยผมมีเพลงนี้ชินโซซาซาเกโยซาซาเกโยอันนั้นว่าไทยทันมันคือการต่อสู้กับซัปลาด์ะพี่มันก็ลึกซึ่งเป็นเรื่องจริงนะเออเรื่องจริงที่อังกลิ่างะที่แบบโซนิคบูมันคือแบบเอเลนไปแล้ววันหนึ่งผมจะออกไปเป็นหน่วยสำรวจเหมือนกัน ผมสป h ชเ s สมากไปผมไม่รู้จะพูดอะไรเ <laughs> <laughs> มื่อกีก้คุยเรื่องเพลงแล้วผมนึกนึกได้อย่างหนึ่งเป็นความลี้ลับในวงการนักดนตรีมากเลยครับอืว่าในงานแต่งอ่ะชอบมีคนไม่ว่าจะบ่าวสาวหรือญาติขอเพลงที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เพลงรักอ่ะค่ะบ่อยมากเลยอ่ะเช่นเ <c oughs> ช่เนเพลงอะไรพี่เช่นเอ้ยตอนเปิดตัวเนี่ยค่ะอยาก ให้เล่นเพลง Saving All My Love หน่อยของอวิทนี่คูซันนึกว่ามันเป็นเพลงชูมึง <laughs> <laughs> มันไม่คือเพลงประกอบหนังบอดี้การ์ดปะใช่ปะ,หะเหมือนจะใช่นะเออแล้วแต่ว่าแบบมันไม่ใช่เพลงรักเว้ยมันเป็นเพลงชูซึ่งไม่ดีเว้ยก็ไปเรื่อยอะอะไรเงี้ย <laughs> ก็เรียกได้ว่าแปลความหน่อย <laughs> <ช>อานเนื้อเพลงหน่อยหรือหรือเพลงไทยก็จะเป็นเพลงอย่างแบบ รักเธอเสมอของอัศนีวสันอะไรเลี่ยเออซึ่งมันเป็นเพลงอกหักอ่าเออใช่ใช่เขาเอามาแค่ชื่อเพลงครัพี่เออชื่อเพลงมันบอกแต่ว่าเนื้อเพลงไม่บอกอะไรเธอคือความฝันมีคนบอกผมอยู่ข้างนอกครับคุณเกมบอกว่าเธอคือความฝันเนี้ยก็ใช่เหมือนกันครับก็เป็นเพลงแบบว่าตั้งความหวังอ่ะเป็นแบบเพื่ออะไรนะเฟนโซนยังคงไขว่คว้าหาคําตอบอะฮะคือแบบคือ อยู่ในงานแล้วมึงมีคําตอบแล้วมึงจะแต่งงานกันอยู่แล้วใช่หรือรักเธอเสมอนานเท่าไหร่ก็รักเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าแม้ว่าเธอจากฉันไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประมาณนี้นี่เรื่องเรื่องเพลงะฮะทีเนี้ยผมมีเรื่องมาเรื่องหนึ่งมาเล่าครับเอ้พี่พี่มีของเยอะจังเลยว่ะคือเรื่องของเรื่องคือไปดูในกลุ่มอินเทอร์ทูคลับแล้วมันมีคนถามเยอะครับว่า ไอเรื่องที่ยศกับทันเคยพูดปะนะใช่ที่มันเป็นเรื่องเล่าในญี่ปุ่นว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งไปติดหิมะออยู่ในภูเขาแล้วมันมีความสยองขวัญเกิดขึ้นเจอ,อเราเคยเล่าเหมือนเคยเออแตะต,ต,ตอนยัดลอฟพาสหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเออเออ,เออเอออันเนี้ยเดี๋ยวเล่าละเอียดให้ฟังนิดนึงแล้วกันเออคือว่าอันเนี้ยผมไปเซิร์ชมานะฮะมันมีชื่อด้วยโอ้หรอเออชื่อว่าชื่อชื่อเรื่องว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม ออจริงๆยศกัะทันเคยอันน่าจะเคยฟังแล้วล่ะแต่นี่เดี๋ยวลงรายละเอียดมากขึ้นครับคือว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนตำนานเมืองอ่ะอของญี่ปุ่นที่ล่ําลือกันมาเหมือนแบบอะไรอ่ะฮานาโกในห้องน้ําอะไรเงี้ยอเออสาวปากฉีกอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มนักเรียนชายหญิงห้าคนที่เขาไปเที่ยวภูเขาตอนนั้นมันไปก็มีหิมะนะทีเนี้ยก็คือเรื่องมันมีการเสริมเติมแต่งมาหลายเวอร์ชั่นเหมือนเหมือนพวกแบบ เหมือนเออร์เบิร์นเลเจทั่วไปอะ่ะแต่ว่ารายละเอียดของมันก็คือเนี่ยแหละครับมีคนห้าคนเป็นนักศึกษาไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงในช่วงที่ไปเดินอ่ะจากอากาศดีๆอยู่อากาศมันก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆกลายเป็นพายุแล้วก็กลายเป็นว่าปรากฏหนึ่งในห้าคนนั้นนะครับเสียชีวิตเพราะว่าถูกก้อนหินตกใส่ตกใส่หัวอืก็ตาย แต่ว่าเพื่อนะก็ไม่อยากทิ้งร่างของเพื่อนไว้ในในภูเขาหิมะแบบนั้นก็แบกไปด้วยก็มีคนหนึ่งแบกไปแบกขึ้นหลังไปก็ฝ่าพายุหิมะไปปรากฏว่าเจอกับกระท่อมหลังหนึง่งอืะซึ่งกระท่อมหลังเนี้ยก็มันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นที่คุ้มจากพายุหิมะได้ก็เลยเข้าไปเข้าไปอยู่ในนั้นกันซึ่งมันก็ยังหนาวอยู่ดีอะ่ะเพราะมันไม่มีอะไรมาก่อไฟไม่มีอะไรมันเป็นแบบกระท่อมไม้ด้วยอื ก็เลยสี่คนนี้ที่เหลืออยู่ครับก็เลยใช้วิธีว่าถ้างั้นน่ะถ้าเราหลับไปอ่ะเราอาจจะตายได้ก็ได้นะเออเพราะว่ามันก็จะมีทฤษฎีว่าแบบถ้าอุณหภูมิเราลดต่ําลงเรื่อยๆแล้วหลับไปอ่ะเราก็จะเสียชีวิตไปเลยเพราะฉะนั้นมันต้องตื่นตลอดเวลาเคลื่อนที่ร่างกายอย่างนี้ไปใช่เพราะนั้นต้องมีการทําให้ตื่นตลอดเวลาเออก็เลยสี่คนนี้ก็เลยวางวางร่างเพื่อนที่เสียชีวิตนะครับบนพื้นตรงกลางห้องแล้วก็สี่คนอ่ะไปอยู่สี่มุมห้องแล้ววิธีก็คือ จะมีคนเริ่มหนึ่งคนที่เหมือนเดินเหมือนคันคลานเดินเดินนะครับอเออไปกับกําแพงทางฝั่งขวามือเลยๆเรียบกําแพงไปเรื่อยๆอจนกระทั่งไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกมุมหนึ่งก็แตะไหลก็คือห้องมันจะมีสี่มุมแหละใช่ก็แตะไหลเพื่อให้ตื่นอืเพราะว่าคนที่แบบยืนยืนอยู่หรือว่านั่งนั่งอยู่ที่มุมห้องอาจจะหลับอะไรเงี้ยก็ไปแตะไหลให้ตื่นไอ้คนที่โดนแตะไหลก็เดินต่อไป เรียบกาแพงบ้านต่อไปไปแตะไหลอีกคนหนึ่งจนครบสี่มุมมันก็จะวนได้ทั้งคืนอเออก็จะไม่มีใครแบบต้องต้องหลับแล้วก็อาจจะเสี่ยงกับการเสียชีวิตไปะครับสี่คนก็ทําแบบเนี้ยจนเช้าก็โอ๊ยรอดชีวิตพายุหายไปแล้วท้องฟ้าแจ่มใสแล้วร่างของเพื่อนก็่ยิ่ตรงกลางก็อยู่ตรงกลางห้อง,องใช่ทีเนี้ยก็ปรากฏว่าพอพายุหายไปแล้วทั้งสี่คนก็ออกมาจากกระท่อมแล้วก็แบกร่างของเพื่อนที่เสียชีวิตออกมาด้วย ระหว่างนั้นนะครับเดินเดินลงจากลงจากภูเขาหิมาอยู่คนนึงก็นึกถึงเมื่อคืนว่าเออก็ก็ดีเนาะรอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีนี้มันก็เวิร์กอยู่เนาะ <Okay. S 1> เขาก็คิดไปว่าแบบเออเนี่ยจากคนแรกเดินไปแปะไหลคนที่สองอีกมุมนึงคนที่สองเดินไปแปะไหลคนที่สามอีกมุมนึงคนที่สามมาแปะไหลคนที่สี่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าแล้วพอคนที่สี่ลองนึกภาพตามนะพอคนที่สี่พอกลับมามุมของคนที่หนึ่งนะครับ มันจะแตะหลายใครอ่ะเพราะคนที่หนึ่งไปอยู่คนที่สองแล้วใช่ใช่ลองไล่ภาพตามกันดูช้าๆก็ได้คิดว่าถ้าวาดภาพจะเห็นภาพมากขึ้นก็คือวาดวดสี่เหลี่ยมแล้วก็แทนมุมของแต่ละอันเป็น A B C D เป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรได้ครับคือ A เดินไปแตะหลาย B A ก็จะอยู่แทนที่ B B ไปแตะหลาย C B ก็ไปอยู่แทนที่ C และ C ก็เดินไปแตะหลาย D แต่ทีเนี้ย D เนี่ยจะเดินแตะหลาย A เดินไป A เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ที่ A แล้วเพราะ A อยู่ที่ B แล้ว ใช่แล้วตอนนี้จังหวะที่แบบนึกขึ้นได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบไอชี้เออใช่ออแล้วเออแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็เลยหันไปมองเพื่อนที่เสียชีวิตที่อยู่ที่บ่าของเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเรื่องกจบลงเท่านี้จบแบบจุนจิอิโต้นะเออมันมีการ์ตูนแบบของคุณจุนจิอิโต้เขียนเรื่องนี้ด้วยนะนี้นะใช่ไหมซึ่งผมมาเคยอ่าน่องนี้คำถามมาไว้อะ่เรื่องนี้ของโรงเรียนนักสืบคิวเขาเคยเขียนการ์ตูนถึงเรื่องนี้เหมือนกัน สนุกดีอืแต่ว่าก็<ๆ>ว้าวานะคอนเซปต์เนี้ยมันแบบเออพอเราแทนที่ว่าสี่เหลี่ยมันมีสีม่มุมเพราะฉะนั้นคนสี่คนมันควรจะเล่นได้สิใช่แต่ปรากฏว่านึกภาพไปภาพไาอเทียมันต้องมีห้าคนนี่หว่ามันต้องมีห้าคนถึงจะเล่นได้แล้วคนที่มีชีวิตมันมีสี่คนอีกอีกหนึ่งชีวิตเนี่ยมันไม่มีชีวิตแล้วญี่ปุ่นมากเลย,เ,ลยอเออญี่ปุ่นมาชอบอะไรที่มันคลิฟแฮงกิ้งแบบเนี้ยคืออย่างอย่างที่ผมไปเคยไปอ่านมาเขาจะบอกว่าเพื่อนอนะ่ะคนที่ห้าที่เสียชีวิตไปก็คือมาช่วยเพื่อนให้ให้รอดชีวิตกันไป อ่าก็ใช่ไดนได้ยินเวอร์ชันนี้เหมือนกันเออทีนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับครับเฮ้ยพี่อะไรเยอะเนี่ยผมเพิ่งหาเจอเมื่อกี้เลยเออผมผมจะเก่งแบบพี่บ้างวะพี่ก็ทาบ่อยนะคุณก็ทําบ่อยนะครับคุณทันผมไม่เจอเรื่องนี้ในเว็บข่าวเดอะแมทเทอร์ครับเฮ้ยฮ้ยอีกแล้วเหรอคือเรื่องนี้ผมชอบมากเลยอ่ะอืมคือว่าคุณทันคงรู้อยู่แล้วล่ละเพราะว่าคุณทํางานที่นี่ครับถ้าไม่รู้นี่แปลกแหละใช่เรื่องคือถ้าไม่รู้นี่พี่นกฟังอยู่ไหมครับ พี่นกครับผมรู้ทุกเรื่องเลยครับเรื่องเกิดขึ้นที่ไต้หวันครับเนี่ยคุณน่าจะรู้แหละคือมันมีร้านซูชิครับอที่ออกโปรโมชั่นนะว่าถ้ามีใครอชื่อว่าแซลมอนปลาแซลมอนเออเออที่เป็นภาษาจีนผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านอ่านถูกป่ะนะกุยอยู่เนี่ยออืแปลว่าปลาแซลมอนจะกินฟรีเออคือเจ้าของชื่อและเพื่อนอีกห้าคนเนี่ย เออจะกินจะกินในร้านนี้ฟรีตลอดชีวิตกินฟรีแต่ทีนี้ยครับปัญหาก็คือมันมีคนไต้หวันไปเปลี่ยนชื่อร้อยห้าสิบคนกันแลมันอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยคือของฟรีอ่ะเป็นเราเราก็ยอมนะเว้ยคือมันมีเรียดที่ให้กินฟรีอยู่ไม่จำกัดจานวนครั้งก็เริ่มคุมแล้ะก็เริ่มคุมแลลวเมื่อมีความแบบโอ้บุฟเฟ่ย์อยู่เนาะเออบุฟเฟ่กินไม่อั้นอยู่อะไรเงี้ยเออปรากฏว่ามันมี มันมีคนไปเปลี่ยนชื่อเยอะมากครับซึ่งชื่อก็ซึ่งชื่อก็ครีเอททั้ง,ทงนั้นเลยเช่นแบบชื่อแปลว่าเจ้าชายแซลมอน oh, oh, oh. ชื่อแปลว่าข้าวผัดแซลมอน <laughs> แปลว่ากษัตริย์แห่งอุกกาบาตแซลมอนอะไรอันนี้ผมประทับใจอย่างแบบอะไรของมึงวะเนี่ย <laughs> ซึ่งมันเป็นไปได้ไงเพราะว่าที่ไต้หวันน่ะมีกฎหมายว่าให้เปลี่ยนชื่อได้สามครั้งอเออคนก็จะไปเปลี่ยนชื่อกันแล้วก็อ่ะกินจนหมดพีเรียตและหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิม ทีนี้มันมีคนหนึ่งครับเป็นนักศึกษาแพทย์ไปเปลี่ยนชื่อว่านายความฝันของแซลมอนโอ้โห oh. ซึ่งดราม่าขอนมันทซีซึ่งความพีคของมันก็คือการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อครั้งที่สามของเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อแม่เขาเคยเปลี่ยนชื่อ,อของเขาไปสองครั้งโดยที่ไม่บอกเขา,เาตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆอาชี้ ซึ่งจริงๆพ่อแม่ก็ไม่ผิดนะค,คือคือก็แบบก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออะไรก็เปลี่ยนชื่อลูกอ,ะอ่ะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงที่คุณความฝันของแซลมอนเนี่ยอืเปลี่ยนชื่อครบสาครั้งแล้วและลจะเปลี่ยนกับไม่ได้อีกเ <laughs> <laughs> ม่อไงไอ้<ม>ี<ม>่ยก็แช้ชื่อน,นี้ต่อไปผมเครียดแทนเขาเลยว่ะก็ <laughs> <laughs> เขาจะเครียดเพราะว่าเขาก็เขากำลังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วก็ถ้าเขาจบการศึกษาเขาก็จะกลายเป็นนายแพทย์ความฝันของแซลมอนเชี่ยโคเทเลยน่ารักนะแต่ไม่รู้คนจะชอบหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้ฮะมันมีมันมีก่อจจะข่าวนี้มันมีทางการของไต้หวันน่ะก็มาขอร้องให้นะว่าเอ้ยอย่าไปเปลี่ยนเยอะ เจ้าหน้าที่ตรงนี้ทํางานหนักมากเลยอย่าทาแบบนี้อย่าทำแบบนี้มันเป็นภาระของเจ้าหน้าที่นะอะไรเงี้ยแต่ผมไปดูรายงานมาครับบอกเลยว่าคุณความฝันของแซลมอนเนี่ยแม้ว่าเขาจะตีโพยตีพายแต่เขาก็ไปกินครับคุมไหมพาเพื่อนอีกห้าคนไปกินกินคุมแน่นอนผมว่าดูคนกันกินด้วยความโกรธกินให้เหมือนมือสุดท้ายของชีวิตอ่ะกินให้สะสมกับที่โกรธ ประมาณนี้ครับ EP นี้เนาะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยจริงเออตอนแรกนึกว่าจะมีไม่มากเพราะว่าวิกนี้ยุ่งจริงอะเหมือนกันครับแต่ว่าไปๆมาๆก็เรียกว่ามีเรื่องราวเยอะอยู่เหมือนกันครับผมครับมิราเคิลครับมิราเคิลมิคิไปดูตำนานเมืองจากตอนจากพี่โตอะเออหวัาหรือว่าเราสามารถเล่าตำนานเมืองในรายการนี้ได้ไหมเออแต่ก็ต้อง F อ I ไไว้แหละว่าอ่ามันเป็นตำนานตำนานเมืองแต่ว่าญี่ปุ่นมันขึ้นชื่อเรื่องตำนานเมืองแบบหนุกหนุกเหรอหนุกหนุกเต็มหมดเลยอะอ่า เราน่าน่าจะเป็นหาเกสที่แบบมีชนซอฟแล้วอะไรเงี้ยมีคนไปพิสูจน์มาอะไรเงี้ยน่าคุยนะพวกอุโมงค์ผีสิงอะไรเงี้ยแม่งคนไปพิสูจน์เยอะมากเลยอ๋อเหรอแต่ก็ไม่มเผยเจอเลยหรอครูกคือผมชอบที่คนคนญ,ญี่ปุ่นเขาไปพิสูจน์กันจริงจังอ,อ่ะคือจริงๆตำน,นานเมืองไทยก็มีเยอะมากนะใช่ใช่ใชอย่างแบบถ้าผมนึกเร็วๆอ่ะมันคือที่ที่เชียงใหม่ป่ะอ่าใช่ใช่ใช่ที่มันจะ เออตำนานเมืองในมหาลัยเยอะนะเยอะเยอะมากธรรมศาสตร์นี่มีเยอะนะฮะตำนานคนคนกินข้าวถ่ายติดแขนลึกลับก็ครับเออตายตายตายครับอันนี้คนนอกก็จะรู้กับเราไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเราปล่อยอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็ ติดตามรายการ u n d i t l e Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ